การคิดคอนเซปต์การจัดการกับข้อมูลเราเมื่อก่อนเราจะแบบไม่ค่อยจัดการกับข้อมูลให้มันดีนักแต่พอเรามาแข่งตรงนี้เราได้รู้ว่าการจัดการข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากอีกหนึ่งทีมนะครับจากจ้ามขวานของเรานะครับก็คือทีมเช็คอินครับแรงบันดาลใจที่เรานำมาใช้ฮะก็มี4ชุมชน4เอกลักษณ์ของชาวไทยพวนะฮะก็มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานก็คิดออกมาเป็นไอเดียออกมาว่าเราจะทำอะไรบ้างก็มีแบรนด์มีโฆษณาแล้วก็มีของที่ระลึกแล้วก็มีเทศกาลก็อันนี้เราสเก็ตมาฮะว่าโลโก้เราจะควรไปประมาณไหนได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนื่องจากว่าทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยคิดว่าเป็น4ก็มาเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เราวางไว้นะฮะก็เป็นไทยพวนนครนายกนะครับตัวคาแรคเตอร์ครับผมคือเป็นชื่อว่าน้องพวนครับผมก็เป็นพญานาคน้อยและส่วนต่อมาฮะก็เป็นปรินท์ฮะเป็นโฆษณานะครับก็คิดไม่เสร็จของเราที่วางไว้คือแดนอีสานใกล้ตีดเดียวก็เป็นนครนายกนครกรุงนครนายกก็อยู่ฝั่งนี้กรุงก็อยู่ฝั่งนู้นฮะก็ส่วนต่อมาของที่ระลึกสิ่งแรกก็วางไว้เป็นเสื้อผ้านะฮะและส่วนต่อมาเป็นโปสการ์ดแล้วของที่ระลึกต่อมาก็เป็นข้าวจี่ปลาดุต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็มาเป็นข้าวจี่ปลาดุมาอยู่รวมกันในแพ็กเกจเดียวกันเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับมาสคอตน่าสนใจมากคือต้องรอฟังทางเจ้าของพื้นที่นะว่าพญานาคโอเคหรือเปล่านะครับแต่คิดเอาพญานาคมาใช้แล้วดัดแปลงคลี่คลายได้น่ารักขนาดนี้ต้องขอชมสิ่งที่ได้ในครั้งนี้คือความมั่นใจกลับมาครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วคือเราไม่มั่นใจในตัวงานของเราคือเราเริ่มต้นไม่ดีเราออกสตาร์ทไม่ดีแต่พอมาครั้งนี้เราออกสตาร์ทได้ดีทำให้มันเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็มาถึงทีมต่อไปนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทีมปากซิ้วครับเชิญครับแต่ว่ามันมีวัฒนธรรมที่อีสานไม่มีก็คือมีภาษาของเขานะครับซึ่งอีสานก็เขียนเป็นภาษาไทยเหมือนกันแค่เปลี่ยนสระเป็นเลยเฉยครับแต่เขาเป็นแบบเป็นตัวเขียนใหม่เลยครับซึ่งตรงนี้ก็เอามาทำเป็นกราฟิกค่ะก็ในส่วนตัวมาสคอตนะคะคราวนี้ก็เลยได้เป็นออกมาเป็นตัวปลาดุกค่ะก็เลยเรียกว่าน้องเอ็นดูแล้วต่อไปก็เป็นส่วนของโลโก้นะครับโดยการเอาฟอนต์มาเล่นนะครับด้วยมันเป็นฟอนต์ภาษาเขียนของชาวไทยพวนนะครับค่ะในตัวโลโก้ได้มาก็คือเป็นเชฟของรูปปลาแล้วก็ใช้คำว่าดูซึ่งมาจากคำว่าปลาดูค่ะค่ะในส่วนของกราฟิกดึงเอาความอะไรภูมิใจของคนที่นี่เขาดึงออกมาให้เราเห็นหมดเลยว่าเขามีความภูมิใจในสิ่งนี้นะเราก็เลยดึงออกมาแล้วก็นำมาตัดทอนเพื่อให้คนยุคใหม่เข้าใจง่ายขึ้นในส่วนของโปรดักต์อีกอย่างคือเป็นของที่ระลึกค่ะแล้วก็จะมีกระเป๋าแล้วก็มีเป็นแพ็คเกจจิ้งแล้วก็ในส่วนของคอมมูนิเคชันนะครับก็คือการสื่อสารที่จะทำยังไงให้คนรู้จักที่นี่มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปเป็นสื่อออนไลน์นะครับก็คือสื่อโซเชียลนะครับทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็เพิ่มการตลาดโดยการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายครับมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของสื่อโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้เป็นทิศทางที่ดีมากโดยเฉพาะสถานที่ต่างๆเนี่ยทางชุมชนเราก็ยังขาดเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะแหล่งการท่องเที่ยวของชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเราก็ฝากไว้ขอบคุณมากครับก็โอเคครับรู้สึกก็พอใจครับกับคอมเมนต์ที่ได้ก็คือถ้าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เราผิดพลาดครับแล้วก็ปรับใช้ต่อไปแล้วทีมสุดท้ายของเรานะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกเช่นกันนะครับตุ้มโฮมเชิญเลยครับวันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในของน้องลำนำในอริยาบทต่างๆนะคะจะเป็นคาแรคเตอร์ของน้องที่จะไปปรากฏตามงานต่างๆนะคะอันนี้เป็นโลโก้นะคะมาจากคำว่าได้มาจากภูเขาค่ะภูที่มาจากภูเขาพวนนะคะชื่อแบรนด์นะคะก็คือมาเยอค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากการร้องเรียกขวัญค่ะมาเยอขวัญเอ้ยอะไรเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็จะโลโก้นะคะก็จะไปอยู่ตามอันนี้จะเป็นเสื้อด้วยค่ะทําเพื่อขายให้กับคนที่สนใจแล้วก็ประทับใจในหมู่บ้านนะคะส่วนตัวนี้ก็จะใช้มาสคอตของน้องลำนำนะคะเอามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะก็มีเคสโทรศัพท์ค่ะมีกระปุกออมสินค่ะผมว่าน้องลำนำมีความน่ารักแต่ว่าขาดความเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ยังไม่นำเอาเฉพาะตัวของชุมชนนี้ออกมาชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องการงานออกแบบมาช่วยเหลือเขามีบางทีมเนี่ยที่นำเสนอการแอพพลายงานกราฟิกไปในสื่อต่างๆ
มันทำให้เขาเข้าใจว่าอ๋อมันมีกลุ่มคนวิชาชีพอยู่กลุ่มนึงนะที่ทำงานกราฟิกแบบนี้แล้วเนี่ยการลงพื้นที่ชุมชนครั้งที่2เนี่ยมันเท่ากับการขยายความเข้าใจด้านกราฟิกดีไซน์ไปสู่ชุมชนต่างๆเพิ่มขึ้นผมขออนุญาตประกาศคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านก่อนนะครับกิ่งก้านใบครับ51คะแนนนะครับปกรณ์ครับ50คะแนนนะครับไก่ทอด2017นะครับ48คะแนนครับ AI ครับ43คะแนนครับกระติกครับ47คะแนนครับสลากราฟิกนะครับ50คะแนนครับลองแลครับ45คะแนนครับเช็คอิน43คะแนนครับปากซิลก์45คะแนนครับและตุ้มโฮม46คะแนนครับแล้วก็ไปที่คะแนนของชุมชนนะครับโดยผมจะประกาศทีมที่ได้อันดับ1ถึงที่3นะครับแล้วผลคะแนนก็มีดังต่อไปนี้ครับทีมที่ได้อันดับ3นะครับจากม.เชียงใหม่นะครับสลากราฟิกครับส่วนอันดับที่2นะครับได้แก่ปกรณ์ส่วนทีมที่ได้อันดับ1นะครับคะแนนสูงสุดนะครับนั่นก็คือไก่ทอด2017จากศิลปากรครับเราก็จะรีเสิร์ชสำหรับพื้นที่หน้าแบบก็จะไปรีเสิร์ชก่อนเหมือนครั้งนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไปได้รีเสิร์ชก่อนที่จะมาพื้นที่จริงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกคุ้นเคยก่อนที่จะมาเจอโจทย์จริงอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะทำให้งานเราทำได้ดีขึ้นก็รู้สึกพอใจนะครับเพราะเราก็ทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่ามันก็นำแค่นิดเดียวก็ต้องพัฒนาต่อไปอะครับตรงที่เราเกิดการพัฒนาขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการศึกษาข้อมูลของเราที่ลึกขึ้นมากขึ้นแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะครับความที่เรายังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของป้ายก็ดีเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ก็ดีเรื่องของแบรนด์ก็ดีอะไรต่างๆที่มันจะเป็นสื่อของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเราหรือสื่อให้คนนักท่องเที่ยวจากภายนอกมาเนี่ยยังไม่ชัดแต่ว่าวันนี้มองเห็นทิศทางแล้วครับทำได้ดีมากยอมรับเลยว่าสุดยอดวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับแล้วต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจากทางชุมชนด้วยนะครับพี่ชาติชายครับขอบคุณครับแม่ก็ถือได้ว่าทั้ง10ทีมนั้นห้ามหันกันได้อย่างดุเดือดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมและพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับกับชนช้างกราฟิกดีไซน์แบทเทิลปีที่2ตอนกราฟิกเพื่อชุมชนเวลาบ่าย 3:00 ถึง 4:00 ทางช่องอมรินทร์ทีวีสำหรับวันนี้ผมปีเตอร์หลุยส์แมลชิลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Amarin TV.